โอ้โหเช้าวันศุกร์วันนี้สดชื่นฮะยามเช้าอากาศดีมากๆเลยเย็นสบายใช่วันนี้พามาจิบกาแฟชมใบไม้สวยๆนะไม้ประดับที่ถือว่าสวยงามมากนั่นก็คืออากาเว่ฮะความสวยงามของเขาช่องจิตนาการผีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าๆบรรยากาศสบายๆกับนาเล็กฮะพามาจิบกาแฟชมสวนกันนะเช้านี้ก็มาชมไม้ใบสวยๆเขียวๆสวยๆนะนี่ข้างหน้านาเล็กเนี่ยใบมีหนามเป็นฟันเลื่อยเลยชื่อว่าอากาเว่ฮะนะใบสวยใบใหญ่นะยาวเป็นเม็ดเลยฮะเนี่ยนาเล็กเลี้ยงไว้ในปลอกท่อเนี่ยในปลอกของล้อยางก็เหมือนแบบใส่กระถางแล้วมาวางไว้ในล้อยางนี่แหละให้รากเขาทะลุลงหากินกับพื้นเลยเพราะถ้าลำพังเลี้ยงในล้อยางมันไม่ไหวหรือว่าเลี้ยงในกระถางมันไม่ไหวเราต้องรดน้ำตลอดแต่นี้นาเล็กใช้เทวดารสนะก็ยังสวยงามแหละปุ๋ยก็ให้เขาหากินเองเลี้ยงแบบบุฟเฟ่แบบนี้แหละฮะนะอากาเว่นี่ก็เป็นพืชตระกูลพวกป่านสอนนารายนะถือว่าทนแรงทนฝนทนแดดทนอะไรได้ทุกอย่างนะใบเขาหนานะนี่แล้วก็ดูขอใบเหมือนฟันเลื่อยเลยสวยจริงฮะก็มีบางส่วนที่ส่วนปลายเนี่ยมันก็จะไม่มีหนามนะก็สัมผัสได้แล้วในแต่ละใบของเขาเนี่ยนะดูมีลายสีเงินนะแซมด้านข้างสวยจริงฮะนะหน้าใบเนี่ยคืออากาเว่เนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งพันธุ์แคระพันธุ์ใหญ่นะทั่วไปนะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นใครอยากจะเลี้ยงไม้พันธุ์นี้ก็ลองหาดูนะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาที่ดูแลอะไรมากมายนะก็สามารถที่จะปลูกได้เหมือนนาเล็กเนี่ยปลูกทิ้งไว้เลยนะกลางคุมไว้กลางแดดเลยว่ากันเถอะกลางแดดกลางสนามเลยเขาก็อยู่ได้ต้นนี้เนี่ยนาเล็กเพาะจากเมล็ด10กว่าปีแล้วต้นนี้บอกว่า10กว่าปีเดิมที มีน้องเขาเอามาให้เขามาฝากเขาบอกว่ามันเห็นเป็นหน่อเล็กๆเห็นเป็นเหมือนกับพวกที่เกิดจากเมล็ดอะแหละที่มันติดอยู่กับปลายยอดเขาก็เลยไอ้ปลายก้านดอกก็เลยเก็บมาให้นาเล็กนาเล็กก็ลองเอามาเพาะดูมาเลี้ยงดูตอนแรกนึกว่ากล้วยไม้นึกว่ากล้วยไม้ดินจริงนะก็เคยถ่ายทำไปตั้งแต่แรกๆทำ YouTube บอกว่าน่าจะเป็นกล้วยไม้เอื้องใบสีหรืออะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้สมัยนั้นเลี้ยงไปเลี้ยงมาเริ่มโตขึ้นอ้าวกลายเป็นอากาเว่ซะงั้นนี่เลี้ยงจากเมล็ดเล็กๆเท่านิ้วก้อยเนี่ย
จนต้นโตขนาดนี้นาเล็กก็เลี้ยงไว้หลายต้นนะอยากปลูกไว้3ต้นหรือ4ต้นเนี่ยอยู่ฝั่งหน้าแฟลตอีกโซนหนึ่งนะ ก็เป็นไม้ที่ถือว่าใช้สอยได้ใช้ประโยชน์ได้นะคือเขาเอาใบเนี่ยไปเอาแยกเอาป่านนะป่านที่อยู่ในเนี่ยเส้นใหญ่อะเอาไปใช้ในการถักทอนะเพราะเป็นพืชตระกูลป่อนไอ้ป่านสอนนารายนะเนี่ยใครรู้จักป่านสอนนารายบ้างนี่แหละปลายแหลมๆคมๆก็ถือว่ามีประโยชน์นะนาเล็กเอามาประดับยังไม่เคยออกดอกเลยต้นนี้ถ้าออกดอกมันจะออกตรงกลางแล้วก็เป็นลำสูงขึ้นเป็นเม็ด2เม็ดนั่นแหละนะ2เม็ด3เม็ดอ่ะแล้วแต่ความเจริญเติบโตของต้นเขาแต่นาเล็กมองว่าต้นนี้น่าจะขึ้นได้ถึง2เม็ดอย่างต่ำนะดูรอลุ้นปีนี้ว่าจะออกดอกให้ชมหรือเปล่าก็คิดว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะนี่เราดูมุมไหนก็สวยใบสวยงามมากเนี่ยปลูกโชว์ไว้หน้าบ้านเนี่ยดูเด่นดูดีเลยนะเพราะว่ามันดูมีพลังมีบารมีมีอำนาจยังไงไม่รู้นะป่านสอนนารายคือการปลูกของเขาพวกนี้ก็การแยกหน่อนะคือถ้าเราเลี้ยงดีๆมีพื้นที่ดีๆปุ๋ยดีๆดินดีเนี่ยเขาจะมีหน่อออกข้างๆนะสามารถที่จะแยกเอาหน่อไปปลูกได้แต่มันก็สามารถที่จะมีเมล็ดนะมีเมล็ดแล้วก็สามารถที่จะเอาเมล็ดไปเพาะได้เช่นกันเพราะต้นนี้นะเล็กก็เพาะจากเมล็ดนะเพียงแต่ว่าการที่จะให้มันโตขนาดนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีนะถึงจะเห็นแบบนี้แต่เราเลี้ยงต้นไม้นะเราไม่ได้ไปอยู่ที่ราคาต้นไม้เราไม่ได้ไปอยู่ที่ว่าต้นไม้มีชื่อเสียงหรือเปล่านะต้นไม้มีราคามีชื่อมีอะไรไม่ต้องถ้าเราเลี้ยงด้วยใจรักนะไม้อะไรก็มีค่าหมดนะนี่แหละไม้ของนาเล็กต้นนี้เลี้ยงเป็น10กว่าปีนั้นมีคุณค่ามากนะคุณค่าทางด้านจิตใจนะก็ลองเลี้ยงดูฮะใครที่เลี้ยงต้นไม้นะในแต่ละต้นเนี่ยดูแลกันนานๆมันจะรักและมันจะผูกพันนะจะรักต้นไม้ชอบต้นไม้ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันเป็นอะไรนะอยากให้มันโตสวยงามไปเรื่อยๆนี่แหละความสุขของคนรักต้นไม้สำหรับเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็มาชมไม้สวยๆของนาเล็กที่เพาะจากเมล็ดจนโตขนาดนี้นะชื่อว่าอากาเว่นะส่วนชื่อเฉพาะอะไรนาเล็กก็ไม่รู้จักนะอากาเว่รู้แต่ว่าเป็นอากาเว่เป็นพืชตระกูลป่านสอนนารายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ